เห็นคุณพิเชษเขาบอกกันเลยนะว่าเนี่ยที่รัฐบาลเขาเนี่ยสงสัยต้องมีการหรือพรรคร่วมรัฐบาลที่ต้องมีการเปลี่ยนเรียกเปลี่ยนกลยุทธ์เนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าเพื่อไทยไปประกาศเรื่องแลนสไลด์ไงนะก็ผมตอนที่ไปเขย่าเลยนะแต่ว่าเท่าที่ฟังมาเท่าที่ได้มีการพูดคุยกับเข้าใจว่าเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในพลังประชารัฐเนี่ยแหละคือเขายอมรับว่าหนึ่งคะแนนความนิยมของคุณประยุทธ์ตกต่ำลงจริงนะครับกับสองเนี่ยไอ้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันส่งผลต่อความน่าเชื่อถือนะความว่าตัวพรรคพลังประชารัฐเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนใช่ไหมการนำเสนอนโยบายเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยอนาคตเนี่ยแต่ระหว่างที่ผ่านมาตอนนี้มันพังไม่เป็นท่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีแรงกดดันและเป็นสัญญาณที่เข้าไปหนักพอสมควรครับเพราะฉะนั้นไอ้ความตั้งใจที่ว่าจะกลายเป็นพรรคใหญ่จะเป็นเหมือนไทยรักไทยในอดีตอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ความนิยมมันต่ำลงไปเยอะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับไปใช้ยุทธวิธีแบบเดิมใช่ไหมผมคิดว่าอันนี้มันเป็นแรงกดดันที่มันมาจากตัวพื้นฐานน่ะทางเศรษฐกิจสังคมที่มีอยู่แล้วทำให้เขาต้องขอปรับตัวใช่ไหมครับเมื่อวานนี้เนี่ยเขามีการประชุมครม.นะวันอังคารแล้วก็ช่วงพักเบรกเนี่ยเห็นบอกว่ามีทางพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะได้เรียกแกนนำรัฐบาลหารือนะฮะก็มีพลเอกประวิตรมีคุณสันติพร้อมพัฒน์นะฮะพลเอกอนุพงศ์นะครับคุณสุชาติชมกลิ่นคุณชัยวุฒิมีคุณอิทธิพลคุณปลื้มคุณอนุทินนะคุณศักดิ์สยามและคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนซึ่งถ้าตามข่าวเนี่ยนะฮะคุณศิโรจน์คุณอาจารย์วิโรจน์นะฮะพลเอกประวิตรกล่าวยืนยันว่าเอาหาร100นะแต่ว่าคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าเอาหาร500ทีนี้คุณเฉลิมชัยเนี่ยนะฮะซึ่งอยู่ประชาธิปัตย์ซึ่งเราบอกว่าตอนนี้ประชาธิปัตย์ก็เสียงแตกนี่นะฮะแจ้งว่าส่วนตัวเห็นด้วยกับสูตรหาร500แต่ว่าในพรรคบางส่วนก็ยังเห็นแตกต่างกันก็พรรคอาจจะต้องมีการฟรีโหวตนะฮะซึ่งทางพลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกว่าส่วนตัวเห็นด้วยกับสูตรหาร500อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะออกเป็นสูตรไหนก็ต้องมีการส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความนายกพูดนะฮะซึ่งจากนั้นพลเอกประยุทธ์นะครับก็หลังจากนั้นนะฮะขออภัยนะฮะก็ช่วงเวลาเดียวกันรัฐมนตรีหลายคนก็จับกลุ่มคุยกันเรื่องนี้นะครับซึ่งแนวโน้มส่วนใหญ่เห็นเป็นในทิศทางเดียวกันว่าควรจะใช้สูตรหาร500และประเมินเสียงโหวตของส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลว่าถึงอย่างไรก็เชื่อว่าสูตรหาร500จะชนะสูตร100ก็แปลกไงยื่นเข้าไปเนี่ยหาร100หมดถึงเวลาสถานการณ์เปลี่ยนแบบนี้เนี่ยมันก็ปรับมาเป็นหาร500แต่แน่นอนสำหรับพรรคอย่างภูมิใจไทยเขาคงคิดว่าได้เปรียบใช่ไหมฮะครับพรรคเศษเล็กเศษน้อยอะไรต่างๆเนี่ยก็เอามาใช้มาเป็นเครื่องมือทางการเมืองได้ซึ่งเขาก็ต้องตอบให้ได้อะว่าถ้ามาหาร500ปั๊บแล้วก็วิธีการคำนวณต่างๆก็จะนำมาสู่พรรคเศษเล็กเศษน้อยที่มีเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยก็ต้องกลับมาตอบคำถามให้ได้ว่าประโยชน์ที่ประชาชนจะได้จากการมีระบบการเมืองที่มีเศษเล็กอ่ะซึ่งผลงานไม่มีมีแต่ว่าถึงเวลาก็รวมตัวกันใช่ไหมต่อรองนู่นต่อรองนี่แล้วก็หายไปแล้วก็กลับมาเป็นละลอกเนี่ยมันเป็นคุณมันเป็นประโยชน์ต่อประชาธิปไตยต่อประชาชนแค่ไหนนะเขาต้องตอบให้ได้มาดูพักเล็กหน่อยนะครับผมใช้คำว่าอะไรพักขนาดจิ๋วใช่ไหมนะฮะอย่างคุณหมอรวีมาชมาดลเนี่ยถ้าถามผมเรียกพักเศษนะพักประเสริฐซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นหัวหน้าพักพลังทำใหม่เนี่ยนะฮะก็พูดถึงในเรื่องของคือพูดจริงว่าในกลุ่มพรรคจิ๋วเนี่ยนะยังไงก็คงสนับสนุนเรื่องของการหาร500นนมาตั้งแต่ต้นก็เขาได้ประโยชน์ดีนะนะฮะเพราะว่าคือถ้าไปนับสัดส่วนจริงๆนับคะแนนดิบเมื่อตอนปี62เนี่ยนะฮะแล้วเทียบกับการหาร100หาร500เนี่ยส.ส.1คนจะอยู่ที่ต่ำแสนประมาณ 6-70,000 เท่านั้นเองนะนะฮะถ้าเทียบกับการหาร100เนี่ยโอ้โหมันต้องได้เสียงประมาณเท่าไหร่300,000กว่าประมาณนี้นะฮะซึ่งทางพรรคเล็กก็อาจจะมองว่ามันอาจจะพรรคขนาดจิ๋วแต่ไอ้ที่หารกันอยู่ที่หลักหมื่นนี่เขาก็หลายคนเข้ามาได้โดยไม่ถึงนั้นตรงนั้นก็มีนะฮะครับทีนี้คำถามที่มันจะต้องถามก็คือว่าถ้าคนอื่นมันจะต้องใช้เรทอีกเรทนึงแล้วพวกคุณก็สามารถเข้ามาได้โดยใช้อีกเรทนึงเนี่ยไอ้ความเท่าเทียมตรงนี้มันอยู่ตรงไหนครับคุณค่าของประชาชนที่มีจำนวนหลักน้อยกว่าที่เลือกพวกคุณมีศักดิ์และสิทธิ์มากกว่าอีสสอีกคนนึงซึ่งได้คะแนนมากกว่าใช่ไหมแต่ได้เป็นสสแต่พวกคุณเนี่ยถูกปัดเข้ามาอย่างนี้เนี่ยครับอันนี้ต้องถามถึงความเป็นธรรมในระบบการเมืองด้วยว่ามันเป็นเรื่องที่สมควรมีที่ไหนก็ทำกันถามงี้เลยใช่ไหมอาจจะมีที่นี่ก็ได้ครับใช่ไหมก็คุณหมอรวีนี่ก็ยืนยันนะฮะว่าที่อยู่ที่นี่นะฮะก็เตรียมเฮอ่ะนะแต่ว่าก็ยืนยันว่าที่ศาลไปด้วยนี่ใช่ไหมใช่ฮะก็ไปยื่นเรื่องไปด้วยมันก็ตรงกับแนวทางเขาอยู่พอดีครับนะฮะก็เขาก็บอกว่ายืนยันว่าที่อยู่ดีๆเนี่ยทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยคือถึงแม้ว่าที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่ในพลเอกประวิตรจะยืนยันเรื่องหารร้อยนะฮะแต่ยอมรับว่าแก้วไอ้แล้วใช่ไหมพรรคร่วมรัฐบาลพลังประชารัฐเองเนี่ยก็อาจจะ500แล้วเนี่ยนะฮะก็อย่างที่บอกอ่ะใช่ไหมการสนับสนุนทางการเมืองแล้วผมคิดว่าไอ้ความฝันที่จะเชื่อว่ามันจะกลายเป็นพรรคขนาดใหญ่อ่ะครับมันเริ่มไม่น่าจะได้ไงอย่างน้อยคุณก็เห็นพรรคคุณธรรมนัสแตกความพยายามที่จะไปตั้งพรรคอื่นก็เอา
เอาเข้าจริงแล้วไปก็ไม่ประสบความสำเร็จมากนะก็ต้องกลับมาอยู่ตรงนี้ครับนะครับนะฮะคือผมว่าตอนก่อนที่พลเอกประยุทธ์กับแกจะขยับเนี่ยจำนวนสสที่จะโหวตผ่าน100ก็ไม่ได้ถือว่าชนะขาดนะครับเพราะว่ารวมตัวเลขสสจากพรรคที่พูดเคยพูดว่าจะเอาสูตร100เนี่ยรวมเพื่อไทยนะครับรวมพลังประชารัฐนะครับรวมภูมิใจไทยรวมประชาธิปัตย์ด้วยเนี่ยก็อยู่แค่ประมาณ350นะครับแต่เสียงของการพิจารณาเรื่องนี้จะให้สูตร100ผ่านเนี่ยนะครับต้องได้ประมาณ360-370อันนี้คือหมายถึงรวมเพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงแล้วตามตัวเลขจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเป็นสัญญาณบอกนะครับว่าเสียงของกลุ่ม100จะผ่านรวมจำนวนสสทั้งหมดแล้วแต่ว่าบางคนอาจจะพูดว่ามันจะผ่านเพราะว่าดูกระแสสังคมว่ากระแสสังคมมีการพูดเยอะแล้วก็บังเอิญว่ากลุ่มที่บอกว่าจะหนุน500เนี่ยมันมีแต่พรรคเล็กคนก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพรรคเล็กเนี่ยไม่ได้มีน้ำยาอะไรมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูจำนวนของสสแต่ละพรรคที่เขาเคยพูดว่าจะสนับสนุนเนี่ยตัวเลขมันไม่ถึงครึ่งที่จะผ่านตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอตัวเลขมันไม่ถึงครึ่งมันหย่อนไปประมาณ10หรือ20เนี่ยการที่พลเอกยุทธเคาะมานิดเดียวเนี่ยมันก็มีโอกาสปลิวได้เพราะว่าตัวเลขมันไม่เคยถึงครึ่งอยู่แล้วแต่เหมือนก้าวไกลเขาจะอยาก100นะแม้เขาจะเสียประโยชน์ถ้าเป็นได้คุณพิธาเนี่ยในวาระหนึ่งที่ผ่านเนี่ยก็หาร100เหมือนกันถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เขาจะมีการอธิบายแล้วว่าเขาสนับสนุนเรื่องการหาร500แต่ว่าไอ้ไส้ในมันไม่ได้เหมือนกับที่มันเป็นอยู่ตอนนี้เขาต้องการให้เป็นแบบระบบแบบเยอรมันจริงๆแบบเยอรมันจริงๆที่จริงแล้วทางประชาธิปัตย์เนี่ยที่ตามข่าวมาเนี่ยนะฮะคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีตอนแรกคือคุณอัครเดชใช่ไหมซึ่งเป็นรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยอย่างที่บอกข่าวมันก็มาหารร้อยมาตลอดนะฮะซึ่งคุณอัครเดชซึ่งเป็นรองโฆษกประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นส.ส.ราชบุรีเนี่ยยืนยันนะฮะเรื่องของการใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบวิธีคิดคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อด้วยการหาร500ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะซึ่งการคำนวณส.ส.แบบสัดส่วนผสมนั้นเป็นระบบที่ผู้ร่างได้นำมาจากเยอรมันนะฮะแล้วก็บอกอันนี้ด้วยความเคารพนะฮะที่บอกคุณอัครเดชว่าระบบเยอรมันมันอีกแบบนะบมันไม่ได้เป็นลักษณะแบบนี้ทั้งหมดแต่ว่ามีการอ้างกันมาเรื่อยๆแต่คนที่น่าจะให้ไขกระจ่างนี้ได้ว่าระบบนี้กับระบบเยอรมันเหมือนหรือต่างกันไงต้องรอพี่ถึกพี่ถึกแกศึกษาเรื่องนี้อย่างเป็นระบบเลยใช่เพราะว่าเมื่อวันที่มาจัด Talking Thailand หรือไปอ่านโพสต์ของคุณเปียบุตรก็ได้อาจารย์เปียบุตรก็พูดเรื่องนี้เขียนได้ดีพอสมควรโดยเปรียบเทียบให้เห็นระบบการเลือกตั้งในรูปแบบต่างๆนะครับว่ามีข้อดีข้อเสียมีประโยชน์แบบไหนบ้างอะไรทำนองเนี้ยนะแต่การจะมาบอกว่าไอ้ระบบที่เราใช้อยู่เป็นระบบที่เรียกว่าเป็นระบบเยอรมันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไ